หลายตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีล5พร้อมๆกันนะครับครับตอนนี้อยู่ที่วัดท่านสีโตทองราชบุรีนะครับนำพิธีบวงสรวงก่อนพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลของทีมที่เสือที่มีคุณนิพัทสมาธิอยู่ในคุณป้อมสกลแล้วก็ทีมงานได้ขออนุญาตจัดสร้างนะครับนะครั้งนี้เป็นวาระสุดท้ายที่นะมีการปลูกเสกวัตถุมงคลในรุ่นพระปิตาบทที่65นะครับพระเกจิอาจารย์ดังร่วมเสกวัตถุมงคลพระปิตาปดนี่รุ่นแรกปี65มณฑลพิธีโบสถ์วัดถ้ำสิงโตทองเบื้องหน้าพระพักพระประธานหลวงพ่อพระพุทธสิริกิตติพิพัฒน์และรูปเหมือนหลวงปู่โตองค์ใหญ่เริ่มพิธีเวลา 9:39 นาทีพราหมณ์เจ้าพิธีชื่อดังอ่านองค์การบวงสรวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเวลา 10:29 นาทีพิธีพุทธาเทวาพิเศษพระปิตาปดนี่รุ่นแรก65เหรียญรุ่นแรก65พิมพ์รุ่นแรกหลวงปู่โตโดยมีพระคณาจารย์วัดระฆังพระวราชวชิระโมลีจุดเทียนชัยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกอาทิหลวงพ่อสนิทวัดนกกรุงเทพหลวงพ่อดำวัดถ้ำสิงโตทองราชบุรีหลวงพ่อแอมวัดน้ำตกอำเภอไซโยกหนึ่งในสิทธิ์ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีหลวงพ่อป่วนวัดบรรหารแจ่มใสสุพรรณบุรีพระอาจารย์ชาญนรงค์วัดเหล่ากรุงเทพพระอาจารย์สมคิดวัดหินแท่นลำพาชีกาญจนบุรีพระอาจารย์วรัญญูวัดพรมธรรมนิมิตราชบุรีหลวงพ่อดำวัดถ้ำสิงโตทองดับเทียนชัยสำหรับพระปิตาปดนี่รุ่นแรก65หลวงปู่โตผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษหลายวาระพิธีใหญ่วาระที่1เมื่อวันที่10กันยายนพ.ศ.2565ณมณฑลพิธีภายในถ้ำสิงโตทองวาระที่2วันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2565ณมณฑลพิธีอุโบสถวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองโดยมีหลวงพ่อรวยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกวาระที่3วันที่8ตุลาคมพ.ศ. 2565ณมณฑลพิธีวัดถ้ำสิงโตทองโดยสุดยอดพระคณาจารย์ชื่อดัง5รูปวาระที่4วันที่5พฤศจิกายน2565ณมณฑลพิธีวัดถ้ำสิงโตทองโดยสุดยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง7รูปและวาระสุดท้ายวาระที่5วันที่26พฤศจิกายน2565ณมณฑลพิธีอุโบสถวัดถ้ำสิงโตทองโดยสุดยอดพระคณาจารย์ชื่อดังนั่งปกปลุกเสก9รูปพระดีพิธีใหญ่พระเกจิดังสืบสารตำนานหลวงปู่โตอินทสุวรรณูภายในงานได้เปิดให้จององค์ครูปั๊มนำเลิกพระปิตาเงินล้านในตำนานอีกด้วยวัตถุมงคลรุ่นนี้จัดสร้างโดยทีมงานคุณภาพพี่เสือปาฏิหาริย์ญาณโพธิปาฏิหาริย์
ธรรมสมบัติเป็นสมบัติล้ำเลิศของโลกมาอิฐานลงในสิ่งที่บุตรสมบูรณ์ได้อาตาปีตาจังนี้ตัวเอตังสติไงนี้ป้อมสกุลนะครับแล้ววันนี้พิธีเป็นยังไงครับพิธีโอ้เข้มขลังมากครับขลังมากนะประมาณ2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงกว่าใช่ครับนะก็มีเกจิหลายรูปนะครับอธิษฐานจิตถูกแฝงนะวันนี้ชื่อรุ่นอะไรฮะวันนี้นะครับอันนี้ชัดละพอเนาะก็จะเป็นปิดตาปนนี้เป็นหลักเลยครับครับแล้วก็เป็นเหรียญนำเลิกแต่เป็นพิมพ์เต็มวงนะครับครับเดี๋ยวรุ่นแรกย้อนยุคอ่ะนำเลิกครับครับครับผมแล้วก็มีปั๊มนำเลิกวันนี้ด้วยใช่ครับผมนะนำเลิกเป็นขนมข้างใช่ครับขนมข้างครับเปิดสั่งจองเลยนะรู้ว่าขนมข้างเปิดจองเป็นรายการปกติเปิดจองไปแล้วครับนำเลิกที่จะเปิดให้จองเริ่มมีคนจองเต็มแล้วฮะนำเลิกนำเลิกอันนี้องคูหรือเปล่าที่เฮียหมายถึงองคูหรือเปล่าองคูองคูเป็นร้านองคูข้างที่จะเปิดจองวันนี้เป็นองคูองคูเงินล้านครับผมที่จะเปิดจองวันนี้ครับครับครับใช่ครับนะก็นะสำหรับแฟนรายการนะสามารถที่จะบูชาได้ใช่ครับผมนะที่ไหนบ้างฮะก็ส่วนใหญ่ถ้าการบูชาแล้วก็เน้นให้ไปบูชาในกลุ่ม Facebook ครับกลุ่มของพี่เสือและกลุ่มหลวงปู่โตพระธาตุสิงโตทองครับอ๋อฮะวันนี้ทีมพี่เสือมากันเต็มเลยนะครับมาชุดใหญ่ครับชุดใหญ่นะครับผมนะฮะอ๋อฮะแล้วมีวัตถุมงคลรุ่นต่อไปที่จะต่อไปก็เป็นผู้ทายพิเศษเงินล้านในเดือนหน้าครับกับเหรียญเตบงครับ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 ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเอาใหม่ฮะโอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ที่รับชมในช่อง YouTube หรือว่าช่อง Facebook นะครับก็วันนี้นะครับเป็นงานวาระพิเศษวาระที่5นะครับพระปิดตาผลนี่นะครับวาระที่5แล้วนะครับวาระนี้เป็นวาระสุดท้ายนะครับเสร็จวันนี้ก็รับพระกลับบ้านได้เลยนะครับแล้วก็มีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญรุ่นแรกย้อนยุคหลวงปู่โตนะครับอีก1รุ่นนะครับแล้วก็มีพิธีเสกนะครับปิดตาเงินล้านนะครับวาระที่3นะครับแล้วก็มีพิธีเสกปิดตากระดกข้างวาระที่1ครับครับ
ก็วันนี้ถือว่าทุกคนมาอุ่นหนาฝาข้างมากเลยครับได้เกจิอาจารย์ถึง9รูปวันนี้นะครับได้ท่านเจ้าคุณนะครับพระเทพพระราชโมรีนะครับวัดระฆังนะครับจุดเทียนใจให้วันนี้นะครับครับเกจิก็อยู่ในสายของหลวงปู่โตใช่ครับมีหลวงพ่อแอมก็มาวันนี้นะครับหลวงพ่อแอมก็มาเสกให้ก็ท่านก็เป็นหนึ่งในเกจิหลวงปู่โตอีกท่านนึงครับครับนะว่าร้านนี้ทำไมเลือกในโบสถ์นะที่ผ่านมาถ้าสังเกตว่าพี่เสือจัดสร้างนะครับจัมโบ้หนึ่งเราเสกอยู่ในถ้ำครับจัมโบ้สองเราเสกอยู่หน้าองค์ปู่โตองค์ใหญ่ครับปิดตาปุ๊บนี่จึงเลือกเสกในอุโบสถนะครับเพื่อให้เกิดภาพของบรรยากาศของวัดถ้ำสิงโตทองหลายบรรยากาศเผื่อให้ทุกท่านไม่เคยมาหรืออาจจะอยากมากราบหลวงปู่โตที่วัดนี้จะได้เห็นว่าบรรยากาศของวัดมีหลายจุดที่น่าสนใจมากครับครับนะครับวันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครบถ้วนเรียบร้อยดีครับครับนะฮะก็ฝากถึงนักสะสมก็ฝากถึงนะครับนักสะสมหรือผู้มีจิตศรัทธาชอบสายหลวงปู่โตนะครับหรือชอบการสะสมผลงานของทีมงานพี่เสือนะครับสามารถติดตามได้นะครับในกลุ่ม Facebook นะครับพักเครื่องยอดนิยมพระผงนะครับสายพี่เสือนะครับหรือว่ากลุ่มป้อมสกลนครนะครับหรือนะครับกลุ่มหลวงปู่โตนะครับหรือกลุ่มหลวงพ่อพัดนะครับมีหมดนะครับฝากติดตามด้วยทำบุญด้วยกันนะครับเงินรายได้ทุกบาทนะครับส่วนหนึ่งนะครับเราไปร่วมสร้างนะครับพระกลุ่มปู่โตองค์ใหญ่นะครับขนาดหน้าตัด19เมตรนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองครับจะติดตั้งอยู่ประดิษฐานอยู่ที่วัดท่าสิงโตทองแห่งนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมีถวายปัจจัยเพิ่มเติมนะครับลุกสร้างห้องน้ำให้กับวัดท่าสิงโตทองอีก10ห้องนะครับเพื่อให้เผื่อว่าอนาคตมีคนมาเที่ยวหาที่วัดนี้มากขึ้นนะครับจะได้มีห้องน้ำปลดทุกข์ปลดโศกปลดโรคปลดภัยครับกับทีมงานพี่เสือนะครับครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณ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 ครับ